อ่ะตัวน้องผมก็ยกว่าเป็นราวอะไรเงี้ยนิชาแต่ละเปลี่ยนไปหนูเป็นแฟนพี่โน่แล้วหรอคะหนูยังไม่น่าจะใช่หนูนะคะนี้แล้วก็หนูว่าคนแบบพี่โน่ไม่น่าจะมีใครบงการได้นะคะเขาเป็นตัวของตัวเองสูงก็คิดว่าไม่ใช่ตัวเองอยู่แล้วอ่ะให้คนตีความไปว่าเป็นเราก็จริงๆก็แล้วแต่คนจะคิดแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปยุ่งย่ามอะไรเรื่องชีวิตพี่เขาจริงๆอ่ะก็ไม่รู้จะตอบอะไรก็แล้วแต่เขาจะคิดค่ะแต่ว่าเราว่าไม่ใช่เราอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ไม่ได้เป็นแฟนพี่โน่สองก็คือไม่เคยบงการชีวิตอะไรเลยไม่รู้จะบงการอะไรด้วยไม่รู้ค่ะมีส่วนไหนที่เราให้เชื่อมเขาเชื่อมโยงแบบว่าเป็นเราโยงอะไรอย่างนี้ไหมพี่ชัยหนูก็งงนะคะหนูก็เพิ่งรู้เมื่อกี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่เคยออกตัวว่าเป็นแฟนกับใครหรือว่าไม่เคยบงการชีวิตใครค่ะแล้วพี่โน่เองเขาก็มีความเป็นตัวเองสูงมากคืออย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะชีวิตต่างๆคือเขาก็เลือกทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่หนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปมีส่วนจะบงการชีวิตเขาได้ยังไงรู้สึกแย่ไหมคะเจออย่างนี้ไม่นะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอยู่แล้วอะคือคนจะคิดจะตีความยังไงมันก็ไปได้หลายแบบอ่ะมันแล้วแต่เขาอ่ะจริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกที่รู้จักพี่โน่จนถึงวันเนี้ยคิดว่าเขาเปลี่ยนไปไหมไม่เห็นเปลี่ยนเลยค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็ยังแต่งตัวเหมือนเดิมมีแฟชั่นสไตล์ของตัวเองเหมือนเดิมหรือว่าการใช้ชีวิตเขาก็เหมือนเดิมการทำงานเขาก็เหมือนเดิมนิสัยก็เหมือนเดิมการร่วมงานกันก็เหมือนเดิมคือไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาเปลี่ยนจริงๆแล้วแต่เลยค่ะคือถ้าเขาจะคิดว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาแต่ว่าไม่รู้จะกลัวทำไมว่าใครจะคิดยังไงกับเราเพราะเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเป็นใครทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าตั้งแต่เริ่มหัวข่าวมามันก็ไม่ใช่เราแล้วค่ะพัฒนาขึ้นไหมความสัมพันธ์ค่ะก็ยังเป็นพี่น้องร่วมงานกันที่ดีเหมือนเดิมค่ะมันไม่กลับไปขึ้นรับเลเวลขึ้นเหรอคะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะไม่หนูได้กันได้อะไรเงี้ยติดขัดอะไรมันสบายใจค่ะตอนนี้ทุกอย่างที่เป็นอยู่มันสบายใจอยู่แล้วทั้งเราและเขาทั้งการร่วมงานการช่วยกันทำงานคือทุกอย่างมันแฮปปี้ณตรงนี้อยู่แล้วค่ะว่ามันมีโอกาสไหมกับพี่โน่ไม่รู้ว่าไม่รู้จริงๆเขาเป็นคนดูแลเอาใจใส่ทุกคนค่ะแล้วเขาก็เป็นคนเห็นใจคนทุกๆคนอยู่แล้วเป็นคนเทคแคร์ทุกคนรอบข้างอยู่แล้วคนที่ได้เจอเคยเจออยู่กับพี่โน่ก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก็ยังถือว่าพี่โน่สนิทสุดไหมคะสนิทกับพี่น้ำตาลมากกว่าค่ะแสดงว่าไม่ถ้าเกิดหนุ่มๆแล้วค่ะหนุ่มหรอเป็นคนที่ร่วมงานกันแล้วน่าจะสนิทที่สุดแล้วแค่นั้นเปิดใจรับหนุ่มอื่นไหมเพราะยังโสดอยู่คือตอนนี้มันไม่ได้ไปคิดว่าชีวิตเราจะต้องมีใครสักคนนะหรือว่าจะอยากมีแฟนหรือจะอยากมีใครเพราะว่ารู้สึกตอนนี้ชีวิตโอเคมากแล้วไม่ว่าจะการทำงานหรือการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้การอยู่กับเพื่อนเราได้ทำโครงการนี้อีกอะไรเงี้ยมันแค่นี้ก็เต็มแล้วแบบชาไม่พร้อมมีแฟนปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่าค่ะคือปล่อยให้มันเป็นไปว่ามันจะมาเมื่อไหร่หรือว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนมันเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครกำหนดได้โสดมานานแล้วเหงาไหมคะไม่เหงาค่ะเพื่อนเยอะมากเลย8คนค่ะ ทุกคนเลยเหรอคะไม่ถึงสามารถเข้ามาจีบได้ไหมไม่รู้แต่มันก็ไม่มีอ่ะค่ะเข้ามาเลยไม่มีค่ะไม่มีเพราะเรามีข่าวกับพี่โน่ด้วยไหมไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เลยว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกันบ้างอ่ะตอนนี้เรียกว่าโสดสนิท
ค่ะก็โสดค่ะสนิทไหมคะเฮ้ยก็โสดค่ะต่อนะโอเคนะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ